เราจะเริ่มประเดิมเบรกแรกนะครับกับบทสัมภาษณ์นะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ส่วนประเด็นอื่นๆนะครับเรื่องราวบนหน้าสื่อนะครับทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเดี๋ยวเรามาว่ากันรวมทั้งประเด็นร้อนที่เกริ่นเอาไว้เพียงบางเรื่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปทักทายท่านรัฐมนตรีก่อนนะครับพี่ลานพี่เป๊ปฮะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับท่านครับครับคุณสำราญครับและพี่กรทุกคนครับครับครับขอบพระคุณที่ท่านให้เวลานะครับก็จะไปไหนครับทราบว่าจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์อ๋อเดินทางวันนี้ไปดูพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่แจ่มครับจังหวัดเชียงใหม่เรื่องชุมชนเข้มแข็งเรื่องป่าครอบครัวครับครับครับงั้นเข้าประเด็นเลยเวลาจะจำกัดนิดหนึ่งนะฮะคือวันแรกโซเชียลมีเดียก็เอาไปขยายผลเยอะเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปปักปรำเขาประมาณนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยพูดดีครับเหตุการณ์ยังท่านยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ผมลำดับอย่างนี้ความจริงก็ทิพย์ดีก็แจ้งผมสัก8โมงเช้านะครับไปรอประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยกันเนี่ยแล้วก็พอเข้ามาสื่อก็มาถามว่าขณะนั้นเราก็พุ่งประเด็นไปที่การรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยแล้วก็ยังการรวบรวมหลักฐานยังไม่ได้ครบถ้วนผมเองก็เป็นคนสั่งการทิพย์ดีให้นำหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือเข้าพื้นที่ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานให้เข้าไปดำเนินการให้เรียบร้อยหมดนะครับในช่วงนั้นก็พี่น้องสื่อมวลชนก็มากันเต็มก็ถามกันหลายประเด็นผมก็พยายามโฟกัสไปเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานแต่ก็มีน้องบางคนนะครับก็ถามมันพร้อมกันหลายคำถามเนี่ยถามบอกว่ากรณีมีเจ้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่านทำยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็จะหันมาตอบว่าอย่าเพิ่งไปปากความใครให้ประเด็นเนี่ยคือผมจะพูดถึงว่าตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะผิดถูกไงเดี๋ยวไว้ก่อนขอให้ผมได้รวบรวมเรื่องนั้นก่อนไงอย่าเพิ่งปากความใครเนี่ยคือหมายถึงตัวเจ้าที่ของเราที่มีสื่อพยายามจะถามว่าปล่อยเข้าไปได้ยังไงตรวจค้นอาวุธไหมซึ่งตรงนั้นมันยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่คือทำอย่างไรเราจะมัดตัวผู้กระทำความผิดให้ครบถ้วนไม่ได้โฟกัสจริงผมจะไปเข้าข้างเป็นใครได้ยังไงครับไม่ได้โฟกัสไปที่คุณเป็นใครเข้ามาเนี่ยต้องเข้มงวดกวดขันแล้วผมเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครเลยใครผิดเนี่ยผมรักธรรมชาติรักสัตว์อยู่แล้วครับครับมันเป็นไปไม่ได้ไปปกป้องไงแต่ที่ความถามเนี่ยมันเยอะพร้อมกันพี่น้องสื่อจะไม่ได้ยินว่าใครถามว่าอะไรไงเอาละครับพร้อมกันก็เลยมีการไปขยายผลละเลงผมก็รู้ทำไงก็ไม่เป็นไรครับมันก็เข้าใจกันผิดหรือปิดเบือนไปก็ไม่ได้อะไรผมก็ทำหน้าที่ของผมมุ่งมั่นต่อไปก็เสียความรู้สึกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เสียมากเพราะว่าเรื่องใหญ่กำลังรออยู่คือหลังจากนั้นผมก็สั่งอธิบดีสั่งหน่วยเข้าส่วนพิสูจน์หลักฐานเข้าต่างๆก็รวบรวมข้อมูลจะเห็นว่างานครั้งนี้เจ้าที่เข้าพื้นที่รวดเร็วแล้วก็เป็นทีมใหญ่ทั้งสิ้นถูกไหมครับครับก็เราได้ดำเนินการอยู่ตลอดเวลาไงครับอ๋อครับแล้วพอประชุมครม.เสร็จ3ชั่วโมงตรวจสอบแล้วรวบรวมพยานหลักฐานมากผมก็เลยให้สัมภาษณ์อีกครั้งบอกว่าดำเนินเต็มที่กับท่านนายกตั้งแต่แรกเลยท่านนายกบอกเต็มที่ตรงไปตรงมาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะอ๋อครับในเรื่องข้อเท็จจริงท่านรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านรองรัฐมนตรีพลเอกประวิตรซึ่งเป็นผู้ข้ามบัญชาเนี่ยเฮ้ยตรงไปตรงมาเต็มที่ไม่มีอะไรปิดพิ้วเลยแต่ผมผมไม่รู้ตัวพอถึงคนบอกอ้าวนี่โดนเล่นงานเอาไปเข้าข้างเปรมชัยจะไปเข้าข้างเปรมชัยยังไงเป็นใครเปรมชัยต้องไปเข้าข้างใช่ใช่นี่สังคมกับโอ้โหเขาเป็นมันธุรกิจก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเป็นข้าราชการเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยพ่อค้าคนหนึ่งไปทำผิดก็จับเสร็จก็ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเข้าใจครับทีนี้ถึงนาทีนี้ได้ตั้งกรรมการในการสอบสวนคดีนี้ส่วนนึงก็คือคดีอาญาก็ว่ากันไปในส่วนของข้าราชการทำยังไงบ้างท่านลองแจกอย่างนี้ครับผมเรียนว่าพอโดยปกติเนี่ยพอเรารวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนเนี่ยคนมักจะสัมภาษณ์แล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องพนักงานสอบสวนอันนี้เรื่องของศาลเราก้าวล่วงไม่ได้เนี่ยคนชอบพูดอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ละอ๋อครับผมมองว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของคนไทยชาติงั้นงานเนี่ยคนไทยชาติเป็นเจ้าทุกข์แต่โดยกฎหมายเนี่ยให้กรมอุทยานกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการทางกฎหมายงั้นเราเนี่ยคือเจ้าทุกข์งั้นเหมือนเราเนี่ยเจ้าทุกข์ทรัพย์สมบัติเราถูกเอาไปถูกล่าไปอย่างเงี้ยเราต้องตามคดีเราถึงที่สุดเหมือนพี่น้องประชาชนที่มีคดีก็ไปถึงที่สุดเราก็มองว่างั้นเราต้องตั้งคณะทำงานซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะตามคดีแล้วก็เป็นทีมแบ็กอัพให้เจ้าที่ของเราซึ่งวิเชียนและผู้ปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีทีมแบ็กเข้าจนถึงสุดท้ายของคดีจบสิ้นเลยนะครับก็เลยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเมื่อวานซึ่งเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติปี2535เนี่ยก็ตั้งทิพดีเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วมีผมกับท่านพลตำรวจกลัมพรเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอ๋อครับ
ก็จะดูคดีไปตั้งแต่พอชั้นพนักงานสอบสวนเขาสอบยังไงเราก็จะตามสรุปกันไปเป็นระยะว่าให้มันตรงกับที่เราได้ฟ้องไปตรงพยานหลักฐานที่เราไว้มีอะไรจะเบี่ยงเบนในทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่แบ็กอัพเจ้าที่ผู้ปฏิบัติครับครับเพราะประสบการณ์ที่เราเคยทำงานกันมาทั้งผมอยู่ในกองทัพก็ตามในคดีต่างๆเวลาเนิ่นนานไปเจ้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เวลาไปศาลหรือไปไหนก็มักจะไปโดดเดี่ยวไงวันนี้เราจะมีทีมใหญ่ของเราซึ่งมีรัฐมนตรีมีผู้เชี่ยวชาญเป็นทีมที่ปรึกษาแล้วก็มีท่านที่ดีเป็นคนทีมกำกับเนี่ยก็จะดูสำนวนดูช่วยดูกันมาตลอดเวลามีประชุมหารือว่าอะไรมันจะผิดไปจากข้อกฎหมายซึ่งไม่ให้คดีมันผิดเพี้ยนไปจากที่ต้องเป็นนะครับครับในส่วนของข้าราชการล่ะครับมีจะมีการเคลียร์ไหมเพราะมีบางกระแสข่าวก็หลายกระแสนะรายละเอียดอย่างนู้นอย่างนี้มีตัวช่วยมีต่างๆเหล่านี้ฮะเนี่ยครับก็คือตรงนี้แหละที่ผมว่าที่วันนั้นบอกว่าอย่าเพิ่งปากความใครแต่วันนี้ก็เริ่มพิสูจน์แล้วว่าการเข้ายังไงขออนุญาตยังไงอำนวยความสะดวกก็เริ่มชัดเจนทางอธิบดีก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเดี๋ยวสังคมก็คงจะรับทราบว่ามันเกิดขึ้นอะไรตรงไหนนะครับในระดับนี่คุณกำลานก็ที่ผมบอกอ่ะครับผมว่าเนี่ยเป็นคนอยู่ที่สั่งการตลอดเวลาแต่แรกให้ไปดำเนินการควบคุมหลักฐานทั้งหมดแต่กลายมาเป็นคนไปเข้าข้างจะไปเพียงเปรมชัยผมว่าตอนนี้ก็คงไม่เป็นไรสังคมจะเข้าใจไปเองครับท่านครับนะวันนี้ผมยืนหลังอธิบดีแบ็คกันแบบเต็มที่เลยไม่มีอะไรเลยครับแล้วท่านนายกท่านรองนายกเนี่ยสั่งการแต่วันแรกเลยไม่มีใครเหนือกฎหมายได้รัฐบาลนี้เข้ามาเพื่อปฏิรูปไม่มีใครเหนือกฎหมายครับพิสูจน์กันได้นะครับครับท่านรัฐมนตรีฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าช่วงแรกๆที่มีข่าวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีกระแสหรือว่ามีข่าวลือกันบอกว่าปกติธรรมดาเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานในระดับพื้นที่ก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปแตะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นแขก VIP สักเท่าไหร่ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับในแง่ของความมั่นใจขวัญกำลังใจดีครับขวัญกำลังใจดีเพราะว่าหนึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก็ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเต็มที่นะครับทั้งตำรวจทุกหน่วยเขาให้การสนับสนุนเต็มที่จะเห็นว่าท่านตำรวจใหญ่ๆก็เข้ามาช่วยทำคดีกันนะครับครับประการที่สองสำคัญที่สุดเลยคือพี่น้องสื่อมวลชนกับประชาชนทั้งประเทศให้กำลังใจเจ้าที่วัดอย่างล้นหลามมันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าวันนี้สังคมไทยเราไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลอยู่แล้วมันเจ้าที่ก็บอกเราไม่ได้ดูแลทรัพยากรแต่เพียงลำพังแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้การสนับสนุนเราแน่ถ้าเราทำถูกต้องนะครับครับคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่สื่อมวลชนติดตามกันละเอียดยิบผมเองบางอย่างได้ข้อมูลจากสื่อเลยครับแต่ก็เสียความรู้สึกนิดว่าเราดันกลายเป็นคนถูก เล่นงานไปด้วยไม่รู้ตัวเลยไม่เป็นไรครับเลยมารู้ตอนหลังคนโตมาบอกเราอ้าวสิ่งนี้ก็ไม่เป็นไรเป้าหมายเราคือเอาคนผิดลงโทษเอาให้ได้ก่อนเรื่องอื่นว่าทีหลังอันนี้ถึงท่านรัฐมนตรีครับที่มีการระบุว่าข้าราชการอดีตข้าราชการชื่อนอเนี่ยนะฮะบอกว่าไปสั่งการมาให้นำเข้าไปเที่ยวไปอะไรต่างๆนี่อันนี้เราต้องใช่ไหมนอหนูใช่ไหมครับผมถามแล้วเขาชื่อนายนพดลเคยเป็นอดีตข้าราชการเกษียณไปแล้วอ๋อครับก็เกษียณไปแล้วก็เหมือนเป็นบุคคลทั่วไปเขาข้อคงโทรมาประสานงานเพื่อจะขอญาตเข้าไปตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้ครับแต่ในขั้นตอนตรงนี้เมื่อระเบียบแล้วทำหนังสือทันไม่ทันอันนี้สื่อได้ลงกันเป็นผลแล้วนะครับว่าทำหนังสือแล้วยังไม่ได้อนุมัติแต่ก็เป็นการขอเจ้าที่เข้ากันไปก่อนซึ่งรายละเอียดอันนี้เดี๋ยวท่านที่ดีท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนนะครับครับอันนี้แหละสิ่งที่แรกสื่อพยายามถามผมว่าเรียกว่าอย่าเพิ่งปักตามใครเพราะว่าเป้าหมายผมจะไปตรงคนทำความผิดก่อนเดี๋ยวผมมาแวะเอาตรงเข้าได้ยังไงเนี่ยผมกำลังพ่อเสือมันตายแล้วครับครับผมต้องไปจับให้คนยิงเสือให้ได้ก่อนเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็มาตรวจสอบได้นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกลงตัวพูดอย่างนี้ท่านครับบอกว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ผิดถ้าพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ได้ดูรูปราวเรื่องตอนนี้รูปการแล้วนี่จะพิสูจน์ได้ไหมครับหลักฐานค่อนข้างโอเคไหมฮะหมายถึงตัวเปรมชัยใช่ไหมฮะตัวทั้งหมดแล้วครับทั้ง 3-4 คนนะฮะอ๋อจากฐานความผิดพยานแวดล้อมเนี่ยมันผิดชัดเจนเลยครับผิดชัดเจนที่ประเด็นคือเราจะกำกับแล้วพยานหลักฐานหรือเขาจะมาสู้กันไปไหนเราก็ต้องที่ผมตั้งทีมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยกันดูแลในทุกแง่ทุกมุมนะครับคือณวันนี้คือผิดแน่นอนนะครับเราลองดูกล่าวโทษเก้าฐานความผิดไปครับจากนั้นที่เชี่ยวชาญก็บอกไงก็ผิดแน่นอนครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเราวางกรอบในแง่ของการหาข้อเท็จจริงเนี่ยสักระยะเวลาสักเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ผมตามคดีจนถึงที่สุดเลยครับจะถึงชั้นไหนก็คณะนี้ต้องอยู่กันไปตลอดนะครับครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้าราชการที่ปฏิบัติงานก็จะเสียขวัญกำลังใจพอระยะเวลาเนิ่นนานต่อไป
ถ้าผมเรียนตรงๆเลยที่ผมคุยในที่ประชุมเนี่ยผมก็บอกน้องๆพวกวิเชียรพวกชัยวัฒน์ท่าทีเนี่ยว่าเวลาขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันมีทนายความต้องยอมรับในระบบการกล่าวหาแล้วก็พิสูจน์กันอย่างเงี้ยเขาต้องพยายามแก้ข้อกล่าวหาเราทุกข้อแล้วทนายความก็อาจจะมีความสามารถในการซักถามนะครับเนี่ยเราเลยต้องมีทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเนี่ยเป็นตัวแบ็กอัพทั้งข้อมูลและให้คำแนะนำตลอดเวลาครับครับตัวของคุณเปรมชัยกนสูตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ก็เข้าใจว่ามีคอนเนคชั่นเยอะกับรัฐมนตรีแล้วคนในรัฐบาลนี่รู้จักกันไหมครับหรือว่ายังไงครับท่านครับผมไม่เคยรู้จักเลยเพิ่งได้ยินครั้งชื่อครั้งแรกไม่มีผมไม่รู้จักเลยนะครับหรือผมอาจจะไงแต่ผมไม่จำเป็นต้องรู้จักเลยผมรู้สึกยังเสียความรู้สึกกับสังคมเลยว่าคนที่ทำผิดทำไมถึงอ้างอิงสถานะเขาใหญ่โตอะไรนักหนาคนหนึ่งเข้าไปทำความผิดเจ้าที่จับเนี่ยคือผมลำดับเลยหนึ่งมีคนลักลอบไปทำความผิดสองเจ้าที่จับเราก็ดำเนินคดีตามกฎหมายก็จบเราจะไปให้เครดิตกับสถานะอื่นๆเลยผมว่ามันทำให้สังคมเรามันจะก้าวไปข้างหน้ายังไงอ่ะทุกคนต้องเท่าเทียมกันโดยกฎหมายนะครับ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 เอาแล้วตอนนี้กระทรวงทศก็ไม่โดดเดี่ยวแล้วว่างั้นเถอะตอนนี้นะโอ้ดีใจถือว่าเป็นจุดที่ผมก็ปลุกกำลังใจรายการทุกคนเห็นไหมว่าคนไทยเนี่ยรักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดูสิแค่เรื่องนี้ปั๊บเนี่ยทุกคนมายืนช่วยเราถ้าเราทำถูกนะถ้าเราผิดเขาก็จะต้องเล่นงานเราเหมือนกันเพราะสังคมไทยกำลังจะกล้าไปสู่อนาคตเราจะไม่ย้อนกลับไปแบบเดิมที่ว่าผู้มีอิทธิพลทำอะไรก็ได้คุกมีไว้สำหรับขังคนจนคงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับชาติบ้านเมืองเราต้องไปสู่อนาคตนะครับเอาละครับท่านจะขึ้นเครื่องนี่มีอะไรอีกสักหน่อยไหมฮะเรื่องอะไรนะครับมีอะไรที่จะส่งท้ายไหมครับเห็นว่าจะขึ้นเครื่องแล้วก็ต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับคดีนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสังคมไทยเมื่อเรารวมพลังกันเนี่ยเราสู้ได้ทุกเรื่องนะครับและคนทำผิดก็ต้องไม่อยู่เหนือกฎหมายเจ้าที่รัฐนะครับฝ่ายบริหารทุกคนต้องมุ่งมั่นทำหน้าที่ตัวเองด้วยความรับผิดชอบแล้วก็สังคมเป็นกำลังใจสื่อมวลชนเป็นกำลังใจผมว่าปัญหาใหญ่ๆบ้านเมืองเราเยอะเนี่ยก็คงแก้ปัญหาได้หมดแล้วครับ